เดี๋ยวเราจะมาต่อที่เรื่องที่6ที่รออยู่นะครับจากสายของคุณพัทนะฮะคุณพัทเจ้าประจำของเราครับวันนี้นะฮะพัทจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นบนท้องถนนนะฮะในจังหวัดสระบุรีครับเรื่องนี้เนี่ยผ่านมาได้ประมาณสัก 3-4 ปีนะฮะเฮ้ยชื่อเรื่องชวนเป็นปริศนามากนะฮะใครทำแตงโมก็คือว่าเมื่อสัก 3-4 ปีก่อนนะฮะผมนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดก็คือไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไอ้ตอนขาไปเนี่ยพี่มันก็ไม่มีอะไรซึ่งไปเนี่ยก็คือเป็นช่วงสงกรานต์ทีนี้เสร็จเนี่ยขากลับนะฮะเราก็กลับมาจนถึงจังหวัดสระบุรีครับนะฮะทีนี้พอมาถึงจังหวัดสระบุรีเนี่ยพี่นึกออกมาที่มันจะมีช่วงที่เป็นภูเขาครับพี่ที่เราจะลงเขาแล้วจะมีค่ายลูกเสืออยู่ทางซ้ายมือซ้ายมือใช่ทีนี้นึกออกพอเราลงเขามาพี่ครับมันก็ตอนที่ผมไปนะครับก็จะมีผมแล้วก็มีญาติครับอีกประมาณ3คนนะครับก็เป็นวัยรุ่นด้วย2คนอะไรเงี้ยนะครับครับทีนี้พอเราลงเขามาเนี่ยพี่รถมันติดมันติดด้วย1เทศกาลนะครับ2สิ่งที่เราเห็นสิ่งหนึ่งคือมันมีชิ้นเนื้อแดงแดงเนื้อแตงโมอ่ะพี่อ๋อนึกออกนึกออกแดงๆอยู่ที่ถนนพี่ซึ่งเกลื่อนเลยแล้วรถมันก็ติดแล้วก็มองนะฮะแล้วก็ชะลอรถพอลงจากเขามาก็ชะลอรถก็มองครับเราก็ไม่ได้พูดอะไรเราก็เห็นเป็นแดงๆโอเคทีนี้เพื่อนเราฮะญาติเราเนี่ยก็ประมาณว่าเฮ้ยรถมันเป็นอะไรติดวะก็บอกก็เลยบอกว่าคงไม่รู้เหมือนกันน่ะครับลองเปิดกระจกดูสิเขานั่งข้างหลังอะไรเขาก็เปิดกระจกพี่เขาก็มองไปแล้วเขาก็เห็นไอ้ชิ้นแดงๆเนี้ยเกลื่อนถนนเลยนะเขาก็พูดมาว่าอันนี้คือคำพูดเขานะพี่นะครับใครแม่งทำแตงโมหล่นวะเลอะถนนเต็มไปหมดเลยเนี่ยรถแตงโมแม่งคว่ำวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ปิดกระจกแต่ทีนี้พอปิดกระจกพอเราขับไปได้สักประมาณ300-400เมตรพี่เราเจอเจ้าของแตงโมพี่ครับคือมันไม่ใช่แตงโมพี่อ๋อไม่ใช่แตงโมเป็นไรอ่ะมันเป็นเนื้อคนพี่จริงเหรอมันคือพอเราขับไปสัก 3-400 เมตรอ่ะเราเจอมอไซค์คันหนึ่งสีแดงครับคลิกสีแดงนะฮะล้มอยู่ข้างถนนครับแล้วมีคนเนี่ยที่มีแค่ครึ่งตัวนอนอยู่ตรงมอไซค์แล้วมีผู้หญิงลักษณะเหมือนคนคนท้องอ่ะพี่ครับไส้เขาออกมาอยู่ข้างนอกแล้วไอ้ชิ้นแดงๆที่เราเห็นว่าเป็นแตงโมซึ่งผมมองอ่ะผมก็คิดว่าแตงโมจริงๆเพราะมันแดงแป๊บเลยครับมันเป็นชิ้นส่วนบนของผู้ชายที่โดนรถขนปูนพี่นึกออกมั้ยพอเราขับเลยมอเตอร์ไซค์ไปนิดนึงอ่ะมันจะมีรถขนปูนที่ตรงนั้นมันจะเป็นแผ่นปูนอยู่ขวามืออ่ะใช่มันมีรถขนผงปูนที่มันจะเป็นรูปเหมือนตัว V อ่ะพี่ครับตัว V 2ตัวติดกันน่ะคันยาวๆอ่ะรถน่ะมันจอดเลยไปนิดนึงแล้วก็มีซากเศษซากหนังกับหัวของคนผู้ชายอ่ะติดอยู่ที่ล้อนี่คือเหตุผลที่ทำไมรถถึงติดครับคันเนี้ยไอชิ้นส่วนที่เราเห็นแดงๆเนี่ยก็คือเนื้อที่โดนรถอ่ะบดลากมาประมาณ100-200เมตรแล้วมันเกลื่อนถนนแล้วเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์พวกกู้ภัยพวกเรายังไม่มาเก็บครับคือเรียกว่าสดๆร้อนๆทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ญาติผมเนี่ยเขาก็แบบเปิดกระจกลงไปดูเพราะว่ามันเห็นเป็นยังไงเป็นหนังคนเนื้อคนหนังคนแล้วก็เป็นหัวที่มันแบนติดถนนน่ะมีสมองมีอะไรเงี้ยเขาก็เปิดนะพี่โอ้กลิ่นมันกลิ่นมันคาวมันเหมือนเครื่องในเหมือนอะไรเงี้ยมันตีเข้ามาในรถอ่ะครับแล้วเพื่อนผมอ่ะเขาก็พูดประมาณว่าแม่งตายเหมือนหมาเลยว่ะโอ้ทำไมเพื่อนพูดแบบนี้วะเหมือนหมาโดนรถทับเลยนะคนเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับนี่เสร็จผมก็บอกโอ้ยอย่าไปพูดแล้วดูแล้วเขาก็บอกดูผู้หญิงนี่แม่งไส้ไหลเลยว่ะโอ้
เป็นชุดเหมือนชุดคุมท้องนะมีแต่เลือดเลยแล้วก็มีไส้อยู่ข้างนอกแบบทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปพูดอย่าไปสนใจเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ปิดกระจกเพราะมันเห็นข่าวนะฮะก็ปิดกระจกพอปิดกระจกปุ๊บเราก็ขับรถเลยจุดตรงนั้นมาหน่อยนึงปรากฏว่ารถมันติดมากเราก็เลยเปิด GPS ขึ้นมาเพื่อจะดูว่ามันติดยาวแค่ไหนพอเราเปิด GPS ปุ๊บเราตั้งจุดพิกัดมาที่มีนบุรีที่บ้านเรานะครับปรากฏว่ามันมีเส้นทางลัดมันบอกว่ามีเส้นทางลัดที่สามารถประหยัดเวลาได้ครับครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เลยดูอยู่ใกล้ๆนี่เองเราก็เลยกดเข้าไปพี่ครับซึ่งเวลานั้นน่ะเป็นเวลาประมาณ 5-6 โมงเย็นแล้วพอจะนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปตาม GPS เลยพี่ครับก็พอเราผ่านแผ่นปูนโรงงานปูนมานะพี่มันจะมีปั๊มปตท. อยู่ทางซ้ายมือตามปตท.ทางซ้ายมือเสร็จแล้วมันจะเป็นทางถนนประมาณรถสองคันสวนถนนเล็กๆอยู่เลยไปหน่อยนึงปั๊มปุ๊บซ้ายมือนะครับทีนี้เสร็จผมก็ไปตาม GPS เลยครับก็ไปเสร็จปุ๊บมันเริ่มเตี่ยวเพราะว่ามันก็ 5-6 โมงเย็นแล้วอ่ะมันก็แบบโอเคเนาะครับเราก็เลี้ยวรถเข้าไปแล้วก็ไปตามทางเฮ้ยทำไมมันเปี่ยววะแล้วแบบสักประมาณสัก10นาที20นาทีอ่ะจะมีรถสวนมาคันครับแล้วรถที่สวนมาส่วนมากจะเป็นรถประมาณรถ 4 wheel อ่ะพี่รถสูงนะส่วนตัวผมเองอ่ะผมขับHonda HR-V ครับครับ HR-V ก็สูงไม่สูงนิดนึงสูงไม่มากก็ขับไปทีนี้เสร็จนี่เราก็แบบเห็นรถมันมีแบบเปื้อนโคลนเปื้อนอะไรก็วิ่งสวนออกมาครับเราก็ดู GPS เอ้ยมันยังพาไปอยู่นะเราก็ขับเข้าไปที่นี่เสร็จมันมีเขียนป้ายว่าเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางของอุทยานน้ำตกเจ็ดคดครับเป็นเส้นที่เข้าไปทางอุทยานน้ำตกเจ็ดคดผมก็ดูโอเคคงไม่มีอะไรก็ขับไปขับไปที่นี่เสร็จพี่โอ้โหขับไปได้สักชั่วโมงนึงอ่ะมันก็ประมาณทุ่มนึงได้อ่ะโอ้โหทีนี้พี่นึกออกไหมว่าขวามือก็เป็นภูเขาซ้ายมือก็เป็นภูเขาคือโดนแทรกด้วยภูเขาล้อมรอบอยู่สองฝั่งถูกแล้วมองไปเนี่ยมืดตึ๊บเลยแล้วมีแต่ต้นไม้แบบเต็มเลยนะครับแล้วก็ทางมันก็คดเคี้ยวเหมือนตัวงูอ่ะทีนี้เสร็จปุ๊บไอตอนนั้นผีเผลอเราไม่ได้คิดครับเราก็พูดกันในรถว่าเฮ้ยใครที่มาด้วยกันมึงอย่าหลับนะนี่ถ้าเกิดใครเอาไม้มาขวางหน้าทางมันเป็นถนนแบบสองเลนสวนแค่นี้แล้วเป็นจากถนนลาดยางมันเป็นถนนดินแดงแล้วมันก็เฮ้ยถ้าเกิดใครเอาไม้มาขวางนี่ตายฟรีนะเว้ยเนี่ยถูกต้องดิถอยไปไหนก็ไม่ได้ก็คือมันจะโดนล้อมรอบหน้าหลังเลยอ่ะมันกลับรถไม่ได้มันต้องถอยอย่างเดียวพี่ทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็แบบใจนึงก็เฮ้ยจะกลับดีไหมวะครับเฮ้ยใจนึงจะไปดีไหมวะแบบเฮ้ยมันกลับไม่ได้แล้วเพราะถ้ากลับไปมันก็มืดตึ๊บเลยครับแล้วก็ขับมาได้สักพักนึงเรามาเจอลำธารน้ำที่ขวางอยู่ข้างหน้าซึ่งมันเป็นลำธารน้ำตื้นๆครับซึ่งไหลมาจากทางน้ำตกเจ็ดคดเราก็ขับลุยผ่านไปทีนี้ก็เป็นดินแดงแล้วก็เป็นทางโค้งเนี่ยผมจำได้เลยมันเป็นทางโค้งพอเป็นทางโค้งปุ๊บพี่มันเหมือนหนังผีอ่ะคือมันประมาณทุ่มหนึ่งนะแต่ถนนที่เป็นดินแดงมันมีหมอกอะพี่เฮ้ยมันมีหมอกช่วงนั้นเดือนอะไรผมเมษาพี่เดือนเมษากลับมาจากอุบลน่าจะประมาณวันที่17-18นะครับทีนี้เราก็เห็นหมอกอะพี่มันลอยต่ำๆตรงบริเวณถนนนะเราก็เลยพูดขึ้นว่ากูเกิลมึงพากูเข้ามาในไหนเนี่ยครับคือมันป่าแน่ๆมันเป็นป่าเลยอ่ะคราวนี้เราก็เลยขับค่อยๆขับไปพี่คิดดูนะว่าป่าไม่ป่าครับเวลาทุ่มนึงเจอหมอกแล้วมีอีเห็นนะพี่ตัวลายๆมันเดินข้ามถนนน่ะแล้วก็มีพวกนกขาวนกแล้วมันนอนอยู่กลางถนนน่ะโอ้คือมันธรรมชาติมากครับเหมือนรถไม่ค่อยจะเข้ามามันนอนกลางถนนได้อ่ะ
เราก็ขับไปขับไปสิ่งแรกที่สะดุดตาผมเลยมันเป็นทางโค้งหักศอกพอข้ามลำธารเนี่ยเป็นทางโค้งหักศอกครับมันมีสารไม้เก่าๆพี่uh-huh. เหมือนหนังผีเลยสารไม้เก่าๆสารเสาเดียวสารเพียงปลาเนี่ยครับแล้วก็มีพวกนางรำพวกอะไรอ่ะอยู่ตรงหัวโค้งนั้นและสภาพพี่นึกนะภูเขา มีต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีหมอกแล้วก็เราก็ข้ามถนนข้ามลำธารไปเป็นหมอกแล้วก็มีไอ้สารเนี้ยอยู่ลำไรในหมอกที่อยู่ทางซ้ายมือของเราคือฝั่งที่เพื่อนเรานั่งพอผมไปถึงตรงสารนั้นอ่ะผมก็ใจนึงก็อยากจะบีบแต่เพื่อเป็นการเคารพแต่คิดอีกในนึงเราก็กลัวว่าเฮ้แถวนี้จะมีมิจฉาชีพหรือมีใครที่ระดักปล้นรถหรือเปล่าวะ อะไรเงี้ยเราก็ไม่บีบตาผมมาดันไปเห็นสิ่งหนึ่งดีเห็นอะไรเห็นผู้ชายพี่เห็นผู้ชายเหรอเห็นผู้ชายที่มีแค่ครึ่งตัวพี่เฮ้ยมันยืนอยู่ข้างศาลพี่ครับผมก็แบบปึ๊ดผมก็เงียบผมก็กลัวคนอื่นจะกลัวผมก็ไม่พูดอะไรเขายืนเฉยๆพี่ผมก็ขับรถผ่านไปพี่นึกออกไหมว่าถนนมันเป็นถนนเลนสวนใช่ไหมนึกออกเราจะชิดฝั่งซ้ายมากครับเพราะมันเป็นโค้งหักศอกผมแบบพอเราแบบชิดไปทางซ้ายเราเห็นชัดมากว่ามันยืนอยู่ข้างศาลนะแต่เพื่อนเราไม่เห็นนะไม่เห็นเลยเหรออ่าเพื่อนยังไม่เห็นผมก็ไม่พูดผมก็ไม่พูดผมก็ไปพอไปอีกสักประมาณ10นาทีพี่เอาอีกแล้วพี่ฝั่งซ้ายมือผู้ชายอีกแล้วพี่ฮัลโหลแต่ทันเนี้ยมันมีแต่ครึ่งบนพี่เออแล้วมันก็เอามือเหมือนตะกายออกมาจากข้างทางแล้วหัวฝั่งนึงมันหายไปอ่ะครับมันหายไปเละๆแล้วก็แบบเหมือนตะกายออกมาครับนี่แบบผมก็แบบขับรถแบบถอนหายใจนะแล้วก็ขับรถผ่านไปโดยที่เราไม่พูดอะไรแล้วเส้นทางก็โอ้โหแบบอย่างบิ้วเพราะมันมีหมอกมีอะไรตลอดเวลาแล้วมีแต่ต้นไม้แล้วไม่มีไฟสักดวงพี่ไฟคือรถเราผมเปิดไฟตัดหมอกและไฟสูงวิ่งไม่มีรถสวนมาสักคันไม่มีบ้านคนสักหลังโอ้โหมันคือป่าที่แบบเราเหมือนเราขับรถทะลุกลางป่าไปทีนี้เสร็จปุ๊บผมเห็นสองช็อตนี้ผมก็ไม่พูดอะไรครับผมก็ขับไปสักพักนึงเพื่อนเราที่นอนอยู่ข้างหลังอ่ะพี่มันก็ร้องลั่นขึ้นมาเลยครับบอกว่าเฮ้ยมึงเห็นไหมบอกเห็นอะไรฮะมึงเห็นไหมเมื่อกี้ตอนที่มึงโค้งทางซ้ายอ่ะผู้ชายแม่งเอาหน้ามาติดกระจกแล้วว่ะรอเพื่อนทักแบบนี้เลยเหรอเพื่อนบอกเนี่ยแม่งกูกำลังนอนเลยแล้วแบบหน้ามันมาติดที่กระจกเหมือนชิดหน้ามันเลยอ่ะครับกูจำได้เลยว่าเป็นไอ้ผู้ชายที่มันนอนตายตรงนั้นน่ะผมก็แบบไม่มีอะไรหรอกมึงอาจจะคิดไปเองที่มึงเปิดกระจกไปมองเขาว่ามึงอาจจะติดตามาโบราณเขาบอกว่าอย่าไปดูพวกเนี้ยกลับบ้านไปก็เอาน้ำทับทิมล้างหน้าแล้วกันนะเราก็แบบเราแต่เราเห็นแล้วแต่เราไม่พูดเพราะกลัวเขาจะกลัวครับเพราะว่าสถานการณ์ตรงนั้นอ่ะบอกเลยว่ามันก็ระทึกอยู่แล้วเพราะมันทั้งกลัวทั้งโจรกลัวทั้งอะไรเงี้ยถูกต้องปุ๊บพอขับไปได้อีกพักนึงพี่ตอนเนี้ยแบบเห็นกันทั้งคันเลยพี่เห็นเป็นอะไรอ่ะเขาเนี้ยมีคนยืนอยู่ทางขวามือของผมข้างหน้าระยะประมาณ100 เมตรได้ครับเป็นผู้หญิงฮะเป็นผู้หญิงแล้วเขาเหมือนกับเขากำลังหอบของพลุงพลังอ่ะอยู่ข้างทางเราก็คิดไปแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันเอาของมาโยนกลางถนนเนี่ยเราไปไม่ได้เลยนะซวยเลยนะโดนเลยนะก็ทีนี้เสร็จแล้วก็ค่อยๆชะลอรถไปแล้วก็เราก็เอาไฟต่ำลงที่ครับเขาเดินมากลางถนนแล้วเขาก็หยุดใจผมนี่เต้นระทึกมากว่าเราไม่มีอาวุธเลยในรถเลยทุกคนเห็นทุกคนก็มองพี่ไอ้ผู้หญิงที่มันมายืนอยู่กลางถนนที่มันหอบของพลุงพลังอะพี่ครับมันไม่ได้หอบของพี่มันหอบอะไรมามันลากไส้พี่โอ้โหจริงเหรอพัด
อันนี้นะมีพยานผมไปกัน 3-4 คนเห็นทุกคนเดินลากไส้ยาวๆเลือดแดงๆอ่ะพี่ค่อยๆลากข้ามถนนน่ะครับแล้วก็หันมาหาเราโอ้โหผมนี่แบบไม่รู้จะทำยังไงอ่ะณเวลานั้นน่ะก็เลยแบบตัดสินใจขับรถเอาอ่ะไม่รู้ว่าคนผีผมก็เหยียบอ่ะครับผมก็ขับใส่เขาเลยอ่ะเขาก็หายไปพี่หายไปแบบต่อหน้าต่อตาเราเลยพอรถเราไปถึงตัวมันหายไปเลยครับมันหายไปเลยมันไม่มีผมก็หันกลับไปดูในกระจกหลังกระจกข้างก็ไม่มีผมก็ขับไปทีนี้เพื่อนที่อยู่ฝั่งขวาร้องอีกแล้วพี่โอ้มันเห็นอะไรกว่าผมในใจจะขาดพี่มันบอกว่ามึงเห็นอีผู้หญิงที่มันลากไส้เมื่อกี้ไหมเนี่ยมันวิ่งมาทางขวามือมึงดูสิโอ้ยมันวิ่งยังไงมันวิ่งมาแล้วก็แบกไส้ตามเรามาแบบนี้หรอลากไส้มาโอ้ยสวยลากไส้คือเพื่อนเราเห็นนะแต่เรามองกระจกไม่เห็นแต่เพื่อนเราโวยวายนะว่าเนี่ยมันวิ่งลากไส้ยาวเป็นนั่นตามหลังมาเว้ยครับผมก็โอ้ยถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยนะเนี่ยเพราะมันเปรี่ยวมากมันป่าเปรี่ยวมากครับอ้าวทีนี้เสร็จผมก็ให้ทุกคนสงบสติอารมณ์บอกมึงสวดมนต์หรืออะไรหลับตาไปเลยไม่ต้องดูแล้วมึงนอนหลับได้หลับเลยผมก็แบบเปิดเพลงในรถเพื่อให้มันแบบคลายเครียดครับก็ขับไปทีนี้หายไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขับไปครับเราก็คิดว่าโอเคนั่นก็น่าจะเวลาประมาณเกือบสองทุ่มแล้วนะเพราะผมก็ดูตอนเปิดเพลงว่าจะดูในโทรศัพท์ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขับไปเราก็คิดว่าโอเคคงไม่มีอะไรแล้วมันเป็นทางแยกสามแยกครับนะครับเป็นผู้ชายกับผู้หญิงพี่ยืนอยู่ข้างทางพี่ยืนอยู่ข้างทางซ้ายมือหรือขวามือขวามือฝั่งผมครับผมก็ขับเข้าไปขับไปก็เราก็ชื่นใจแล้วว่าคงจะมีน่าจะใกล้บ้านคนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่พอเราขับเข้าไปใกล้โอ้โหพี่ทำไมอ่ะผู้ชายเขายืนอยู่ฝั่งหลังผู้หญิงยืนอยู่ฝั่งหน้ายืนซ้อนกันแบบนี้ยืนซ้อนกันครับผู้ชายไม่มีหน้าแถบหนึ่งผู้หญิงหอบเหมือนคนอุ้มท้องอ่ะแล้วมีไส้เป็นพุงควงอ่ะพี่ครับคือมันคิดฝั่งขวามือผมมากเพราะถนนมันเล็กแต่ทางมันตรงผมก็เหยียบเต็มที่อ่ะผมไปแล้วอ่ะเหยียบไปเสร็จปุ๊บเพื่อนก็ร้องโวยวายบอกมันตามจนผมไม่รู้จะทำยังไงก็นึกถึงครูบาอาจารย์ว่าเฮ้ยถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยที่หน้ารถผมเนี่ยจะมีพญาคุดครับผมเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาเดินทางจะใช้พยาขุดไว้ที่หน้ารถนะเราก็หยุดรถพอหยุดรถปุ๊บเพื่อนก็โวยวายบอกว่ามึงหยุดทำไมเดี๋ยวมันก็ตามทันหรอกมันวิ่งมาทั้งผัวทั้งเมียเลยเนี่ยวิ่งตามหลังมึงมาผมก็หยุดสงบสติอารมณ์ผมก็อธิษฐานถึงพยาขุดนะก็เป็นคาถาซึ่งอันนี้เป็นวิทยาทานให้กับคนที่เดินทางและถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็คือใช้กระถ่ายคือว่าโอมลุดลุดพญาคุดจะเดินทางคะลุปิจักนักเลงสุทายะครับผมก็ว่าสามจบผมก็ขออารัธนาว่าขออำนาจของพญาคุดเนี่ยพาหนะพนาลายเนี่ยลูกจะเดินทางในป่าเขาลำนำภัยเจอพวกผีเจออะไรกลัวเนี่ยกวนก็ขอให้ช่วยกระจัดปัดเป่าผมก็พออารัธนาเสร็จผมก็ออกรถครับพอออกรถก็มันก็ GPS มันก็เตือนขึ้นว่าให้เราจะถึงทางแยกจะถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายเพื่อนเราก็เลิกลากเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอ้สองคนนั้นมันยังวิ่งอยู่เลยว่ะล้อผีผู้ข้างหลังว่ะวิ่งอยู่ข้างหลังเสร็จผมบอกว่าเฮ้ยแต่กูก็อาราธนาแล้วนะสักพักนึงบอกว่ามีนกตัวใหญ่ครับมันบอกว่ามีนกตัวใหญ่
ลักษณะคล้ายอินทรีย์แต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอลังการนะครับก็บอกว่าเป็นเหมือนลักษณะคล้ายอินทรีย์นะครับอืมโฉบลงมาจากช่วงหลังรถเราอืมแล้วเขาก็หายไปไอ้ที่ว่าหายไปเนี่ยผี2ตัวนั้นหายไปหายไปพร้อมกับนกตัวนี้หรอใช่หายไปครับพอหายไปปุ๊บ GPS ก็เตือนให้เราเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันเป็นทางแยกตรงนั้นน่าจะโผล่มาตรงเส้นที่จะไปวัดป่าสว่างบุญได้ครับโผล่มาเป็นเส้นบ้านนาวิหารแดงจำได้แม่นมากออกมาโผล่เป็นบ้านนาวิหารแดงครับก็ออกมาครับก็ออกมาก็เลาะมาจนมาโผล่ตรงเส้นนครนายกเราก็ไม่เจออะไรเลยครับไม่เจออะไรเลยจนเรามาถึงปั๊มทุกคนก็ลงไปล้างหน้าลงไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ทุกคนต่างเอาเรื่องที่เอาสิ่งที่ตัวเองเจอมาคุยกันว่าลักษณะคนนึงเจอเอาหน้ามาแนบอีกคนนึงเห็นหอบไส้วิ่งตามครับเราก็คิดว่าเฮ้ยหัวรอดมาได้นี่ด้วยถนนด้วยและไอ้ผีด้วยเนี่ยก็ถือว่าสุดแล้วนะโอ้สุดสิครับโคตรสุดเลยแหละอันเนี้ยเราก็เลยไปหลังรถไปดูรอบรอบรถครับที่เรามีของฝากพี่ของฝากคืออะไรอ่ะมันมีชิ้นเนื้อพี่เดี๋ยวนั่นใจอยู่ว่าเป็นชิ้นเนื้อผมเนี่ยเป็นคนเอาไม้เขี่ยออกมาดูเลยพี่โหลติดอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงกันชนหลังเราเออนึกออก Honda HR-V มั้ยมันจะมีฝากระโปรงที่เปิดหลังขึ้นมาได้แล้วจะมีกระพักที่เป็นอะไรนะเป็นกันชนหลังกันชนหลังออกมาประมาณ2ข้อนิ้ว3ข้อนิ้วเราเนี่ยครับมันมีชิ้นเนื้อก้อนขนาดประมาณ2ข้อนิ้วเราอะติดอยู่พร้อมกับหนังจริงโหแดงปัดเลยพี่แตงโมครับอาจจะด้วยว่าผมก็ไม่รู้นะว่าอาจจะด้วยว่าตอนเราวิ่งแล้วเราเหยียบมาจากกับถนนน่ะมันอาจจะสะบัดขึ้นมาติดที่หลังรถเราหรือเปล่าก็ถ้ามองมุมมันก็อาจจะเป็นได้ครับหรือไอตอนที่บอกว่ามันวิ่งไล่แล้วมาเกาะรถเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็กลับมาจนถึงบ้านก็พาเพื่อนเนี่ยคือสติแตกมากโอ้ยสติแตกมากก็เลยพาไปหาอาจารย์รดน้ำมนต์อาจารย์ก็บอกว่าครับที่เขาตามมาเนี่ยเพราะว่าเราไปเรียกเขาทุกคนมานั่งเลยมาเรียกเมื่อไหร่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกแต่เหมือนไปดูถูกเขาก็ที่เพื่อนเราตะโกนตายยังหมานั่นแหละใช่บอกตายยังหมาเลยเนี่ยโดนเหมือนหมาโดนรถทับเลยนั่นนะฮะไอ้ส่วนไอ้ชิ้นเนื้อผมก็ทิ้งไว้ที่ต้นไม้ที่ปั๊มปตท.แถวนครนายกแล้วครับโอ้โหโคตรโหดอ่ะเนี่ยโหดเปิดหีบมากเรื่องเนี้ยคือจริงๆแล้วเส้นทางเนี้ยใครอยากจะไปพิสูจน์ก็ลองได้นะพี่ผมไม่รู้หรอกนะว่าเส้นเนี้ยมันจะเหี้ยนไม่เหี้ยนแต่เส้นทางเนี้ยเอาเฉพาะไปกลางวันบอกว่ายังกลัวเลยเพราะมันเป็นเส้นที่แบบมันเป็นทางเส้นถนนเล็กๆแล้วก็เป็นดินแดงแล้วก็แบบผมมันดูธรรมชาติมากแล้วมีหมอกแล้วก็มีแบบสารไม้เก่าๆอยู่ตามทางโค้งครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะผู้ฟังขออนุญาตขันนึงลองไปเซิร์ช Google แล้วบอกว่าเซิร์ชน้ำตก7โคดอย่างที่ตัวของพัดว่าผู้ฟังแล้วเปิดเป็น Google Street View ก็จะเห็นน่ากลัวจริงเออทางเข้าไปอ่ะครับแล้วผมนึกถึงเรื่องอะไรผมนึกถึงหนังเรื่องรับน้องสยองขวัญที่รถเข้าไปในป่าไปอะไรเงี้ยทำกันพี่แบบนั้นฟีลอารมณ์นั้นเลยจริงๆครับนะฮะใช่แล้วคือจากเหตุการณ์นั้นคือปุ๊บกลับไปถึงบ้านไม่ได้มีตามมาอีกแล้วนะก็ไม่มีฮะก็กลับมาจนถึงบ้านก็แสดงว่าสิ่งที่มันเกิดพาไปหาอาจารย์สิ่งที่มันเกิดขึ้นไอ้ตอนที่ตัวของพัดเองอธิษฐานจิตบอกให้พญาคุดหน้ารถช่วยก็แสดงว่านกที่เห็นนั่นก็น่าจะเป็นพญาคุดนั่นแหละที่มานำวิญญาณ2ตัวนั้นไปคิดว่าเป็นแบบนี้ป่ะผมไม่เห็นผมบอกก่อนแล้วผมไม่เห็นแต่ว่าเพื่อนซึ่งเขาอะพวงหน้าพวงหลังกับเขาบอกว่าให้มันขับเร็วๆกว่าไอ้2คนนั้นวิ่งอยู่ข้างหลังครับผมก็พออารัธนาเสร็จออกรถอะมันพักนึงแหละ GPS มันดังเตือนว่าให้เลี้ยวซ้ายเส้นบ้านนาวิหารแดงครับเพื่อนก็บอกเฮ้ยมีนกว่านกใหญ่เหมือนนกอินทรีเลยเนี่ยมันบินผ่านหลังรถเราไปเนี่ย
ปหายสองคนนั้นแล้วมันก็หายไปอือฮึก็ประมาณนี้ครับผมโอ้เรื่องอาจจะไม่น่ากลัวเนาะพี่เนาะพัทเดี๋ยวนะพี่จะใช้คำที่เราเคยพูดกันอยู่ตลอดเวลานะถ้าพี่ล้วงมือนะเข้าไปในไมค์แล้วมันไปทะลุออกไปโทรศัพท์พัดได้นะพี่จะตีมือให้แตกเลยนะฮะครับโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวมาก